่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นนับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทยไว้4ประการประกอบด้วยพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำพระราชกระแสไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอันจะส่งผลให้ครอบครัวสังคมและประเทศมีความสุขความเจริญและเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไปยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทยอีกทั้งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546
63ปีป่วยเป็นโรคปวดท้องโลหิตจางทำงานไม่ไหวมา4ปีนางคงพรานเนื้อต้องทำงานหาเลี้ยงสามีขอสมัครเป็นสมาชิกทอผ้าโถไม่เป็นไรจ้ะเนี่ยได้พบกันแล้ววันนี้รับนางคงพรานเนื้อนั่นจันทรเหรอจ๊ะจันทร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 มามาสมัครเป็นสมาชิกทอผ้าเถอะนะได้มีเงินนามสกุลอะไรนามสกุลนามสกุลอะไรสามีชื่ออะไรจ๊ะนายเริ่มนายเริ่มนายเริ่มแล้วปลูกมันขายเอ๊ะปลูกมันนี่พอมีกินไหมจ๊ะพอกินนะพอลูกข้านี่ไม่พอแล้วสามีไปรับจ้างหรือเปล่าไปรับจ้างเงียบหลงเขาบอกหลงบอกแม่หลงไม่หลงเงียบนี่จ๊ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ